ฏเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระแล้วถึงโอกาสนะคะเปิดตัวพูดคุยกับผู้จัดการของฝนนั่นเองค่ะโปรแกรมของหนูนะคะเฉพาะตัวค่ะงานเต้นเข้าได้เลยนะคะให้ดาบ้าไม่ฝนไม่ทำแบบนี้พี่คิดว่าแบบนี้มันดีที่สุดต้องทำเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยถ้าในจุดตรงเนี้ยถ้าเจอคนที่แบบว่ามันจูนติแล้วแบบว่ามันดีอ่ะพี่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะแบบอยู่ด้วยกันได้ยาวประมาณนี้สวัสดีค่ะแฟนๆชาวติดฝนนะคะอยู่กับฝนจันทร์ชาติค่ะวันนี้นะคะฝนมาที่พัทยาเห็นใครในเงาเรามากับบุคคลลึกลับท่านหนึ่งค่ะหลายๆคนคงเคยแบบเห็นข่าวค่ะว่าฝนเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนาะตอนนี้ฝนก็เลยมีผู้จัดการส่วนตัวค่ะวันนี้ฝนก็จะมาถึงโอกาสนะคะเปิดตัวพูดคุยกับผู้จัดการของฝนนั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ทำความรู้จักกันแล้วก็มีหลายเรื่องที่ฝนก็ไม่เคยถามเขาแล้วก็จะมาเปิดใจคุยกันเพราะว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันที่นี่ไปอีกประมาณ48ชั่วโมงนะคะซึ่งฝนน่ะต้องเล่าว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจนกระทั่งมาแบบคุยงานกันแล้วก็ตกลงว่าเราจะมาเป็นผู้จัดการแล้วก็มาอยู่ดูแลกันเป็นการมาต่างจังหวัดด้วยกันครั้งแรกนะคะมาดูซิว่าวันนี้เราจะบันเทิงแค่ไหนคลิปนี้นะคะฝนเนี่ยมาแข่งตีกอล์ฟก็ตั้งใจว่าจะถ่ายวอล์กตอนเนี่ยไปตีกอล์ฟด้วยว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วการแข่งจากตอนเล่นหรืออะไรขนาดไหนนะคะเดี๋ยวทำคลิปแยกให้แต่เดี๋ยวขอโชว์ที่พักแป๊บหนึ่งว่าที่พักที่ทางงานจัดให้เนี่ยคือน่ารักมากสวีทมากนะคะเดี๋ยวพาทัวร์หนึ่งแมทนี่ก็เป็นโซนห้องน้ำนะคะโซนอาบน้ำเอ๊ะชาวเวอร์อยู่ไหนโอ้ชาวเวอร์อยู่นี่ว้าวยิ่งใหญ่ไม่มีบาสบอลมาเล่นนะอยากเล่นบาสบอลออกจากห้องน้ำมานะคะมีกระจกบานใหญ่แบบใหญ่ไม่ไหวมีโซนขนมขนมโต๊ะทำงานซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะคะแต่บับบุญพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นตี5เพราะว่าต้องไปถึงสนามกอล์ฟนะคะ6โมงเช้าเราก็จะตื่นมาแต่งหน้าทำผมแต่เช้าเพราะว่าต้องมีการแบบถ่ายรูปแบ็คดรอปแล้วก็แบบเก็บภาพที่ระทึกเอาไว้อะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะลงไปเที่ยวเล่นข้างล่างแต่คือแบบดูพยากรณ์มาช่วงนี้ก็คือเขาบอกว่าฝนมันจะตกฟ้าก็มืดอยู่เอาล่ะคำถามนี้นะคะแฟนๆหลายคนคงอยากรู้เพราะช่วงนี้เขาว่าผู้จัดการดาราเนี่ยคือเป็นที่พูดถึงมากนะคะเราก็อยากจะมารู้ว่าผู้จัดการดาราจริงๆแล้วอ่ะคืออะไรใครมาเป็นได้บ้างคะเอาในส่วนตัวของพี่ก่อนนะต้องเป็นยังไงบ้างสำหรับพี่ก็คือดูแลทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เฉพาะทั้งคิวงานเรื่องส่วนตัวเกิดปัญหาใดๆก็คือต้องแก้ไขแก้ปัญหาให้หมดอ่ะเราก็ดูแลเหมือนน้องบางทีอาจจะเป็นเหมือนแม่เลยด้วยซ้ำให้ดาบ้ายังมีรับเนาะนี่ค่ะหน้าที่แรกของผู้จัดการนะคะเมื่อไฟดับตัวฝนอันนี้แอบเมาส์นิดนึงก็แบบเวลาเราดูข่าวแล้วก็รู้สึกว่าทำไมถึงแบบช่วงนี้เรื่องผู้จัดการส่วนตัวมันเยอะจังส่วนตัวฝนเวลาอ่านข่าวก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนข้างๆที่แบบเราไว้ใจมากๆรู้จักกันเยอะเราแบบเข้าใจกันอะไรเงี้ยพอแบบมารู้บางเรื่องที่เราแบบไม่แฮปปี้เราก็จะแบบชอบเพราะเราคิดไม่ถึงมาก่อนพี่ว่ามันเหมือนแบบพอมาอยู่ด้วยกันมันต้องจูนกันอะมันต้องเหมือนมีความไว้ใจกันเหมือนเราให้ใจเขาเขาให้ใจเรากลับมาถ้าในจุดตรงเนี้ยถ้าเจอคนที่แบบว่ามันจูนกันติดแล้วแบบว่ามันดีอะพี่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะแบบอยู่ด้วยกันได้ยาวประมาณนี้ก็เหมือนแฟนแหละจริงก็คนก็จะชอบพูดว่าแบบผู้จัดการก็จะเหมือนมีแฟนหรือว่าถ้าเปลี่ยนผู้จัดการก็จะเหมือนเปลี่ยนแฟนใหม่เพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าเรื่องราวเป็นแฟนกับฉันข้อแรกก็คือหนูถามนี้ดีกว่าว่าก่อนที่ซิดจะมารู้จักหนูตอนแรกคิดว่าหนูเป็นคนยังไงตอนแรกคิดว่าแบบว่าจะแบบว่าหนูมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้มาร่วมงานกันแล้วไม่น้องมีความรับผิดชอบดีต้องซื้อขนมแอบหยิกหลังมาตอบไม่ดีมีความรับผิดชอบดีแล้วก็ทำงานเองเป็นช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ดีเป็นคนพูดตรงๆง่ายๆไม่ซับซ้อนเป็นคนอย่างเงี้ยมาเลยทางตรงอะไรเงี้ยไม่ค่อยซ้ายขวาหน้าหลังก็ถือว่าโอเคซึ่งมันก็ทำให้เราแบบโชคดีที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นอยู่ง่ายกินง่ายมีไข่เตี๋ยวก็คือได้เวลาฝนอยู่กองถ่ายก็จะบอกพี่ทีมงานไว้ว่าแบบไข่เตี๋ยวไม่ใส่อะไรเลยก็ไม่ใส่อะไรเลยจริงๆอร่อยไข่เตี๋ยวมันอร่อยอยู่แล้วด้วยความอมน้ำมันของมันเองใช่แต่ว่าวันหยุดปุ๊บหนูก็จะ
ตะเวนหาของกินจ้าเหมือนคนเทเบิลนะคะติดตามด้วยนะคะฝากด้วยค่ะเดี๋ยวหนูคิดก่อนว่าแล้วหนูเจอซิกครั้งแรกหนูรู้สึกยังไงก็มาคุยดูหนูรู้สึกว่าพี่ติเป็นคนที่รับฟังสมมติว่าหนูมีอะไรหรือว่าเราคุยงานกันอ่ะซิกก็จะฟังหนูจนจบก่อนถ้ามีความเห็นอะไรเราก็ค่อยแชร์กันแล้วพี่ติก็จะแบบว่าดึงความเป็นเราอ่ะเข้าไปใช้ค่ะไม่ได้คาดหวังว่าแบบไม่ฝนไม่ทำแบบนี้พี่คิดว่าแบบนี้มันดีที่สุดต้องทำเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยตั้งแต่วันแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้จักเราเลยแต่ว่าเขาแบบว่าตั้งใจฟังเราแล้วก็หาความต้องการมาตรงกันเลยเนี่ยหน้าบานบานนี้น้องชมอยู่นะคะรู้สึกว่าโชคดีที่แบบเจอคนที่คุยถูกคอด้วยพอรับสายกันทีนึงคุยกัน2ชั่วโมงจนคนข้างๆแบบคุยกับใคร2ชั่วโมงถึงแล้วเนิ่นหนูว่าแฟนพี่ต้องมีถามบ้างอะว่าแบบคุยกับใครอะดึกๆดื่นๆอะไรเงี้ยเขาชินละเขาเริ่มชินละฝนหรออืมอะไรเงี้ยต่อไปถ้าไม่ใช่หนูทำไงอะไม่เหรอมีเขาบอกว่าชายหนุ่มแล้วจะเมาให้ฟังนะคะเผาคุณผู้จัดการและเดอะแก๊งคือบ้านนี้เขามีความเชื่อเรื่องมูเตลูสูงมากขึ้นคำศัพท์มูเตลูก็คือไหว้พระขอพรบวงสรวงต่างๆล่าสุดไปไหนมาคะที่ไปเรียนกันมาไปคำชะโนดค่ะไปรำแก้บนให้กับผู้จัดการท่านหนึ่งแต่ในพรนั้นเขาบนไว้ว่ามีช้านไปรำด้วยสรุปได้ก็เลยต้องไปแก้บนกันค่ะต้องเล่าว่าตอนเด็กๆอ่ะเราก็คือมูหนักมากหนูก็ไหว้ทุกวันเลยไม่ได้รู้หรอกนะว่าแบบที่ไหนเขาดังเรื่องอะไรจะมืออยู่หน้าโบสถ์อย่างเงี้ยขอเยอะขอไปเรื่อยๆขอไปเหอะอย่างเงี้ยขอไปเรื่อยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็รู้สึกว่าแบบแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำด้วยตัวเองคือขอเฉยๆอ่ะก็ไม่ได้คือถ้าเกิดขอแล้วทำมันก็มีกำลังใจให้แบบสูงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยจริงๆพี่ว่าการขอมันคือจิตวิญญาณเล็กๆสำหรับพี่นะอะไรเงี้ยขอบ่อยนิดนึงเขาเรียกว่าเครื่องนิดเหนียวที่ใจพอมาอยู่กับแก๊งๆพี่ๆเนี่ยเขาขอแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆแล้วมันก็ดีกับเราด้วยดังนั้นก็ถ้าเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกก็ไม่เสียหายหนูก็ทำบ้างในจุดที่ยังรู้สึกว่าแล้วก็เวิร์กฮาร์ดแล้วก็หากำลังใจเล็กๆเป็นแบบเหมือนเป็นเครื่องรางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีเรื่องเผาคือพอเรามาอยู่ด้วยกันอะต่อให้ไม่นานมากอะหนูก็จะมีเรื่องตลกเรื่องนึงเรื่องความกลัวของแต่ละคนค่ะชะนีอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องที่แบบเกื้อหนุนกันช่วยกันซึ่งหนูเป็นคนกลัวพวกโรคจิตเวลามีคนโรคจิต DM มาส่งภาพโป้มาหรือแบบพูดจาแบบน่ากลัวน่ากลัวหนูอ่ะจะกลัวพี่ติติเนี่ยผู้รับบทเมนเจอร์เขาก็ต้องรับสายโทรศัพท์นางไม่กลัวนี่กลัวแล้วนางกลัวอะไรรู้ไหมนางกลัวพวกแบบสแกมเมอร์อ่ะแบบนางจะโดนคนหลอกอ่ะซึ่งหนูไม่กลัวอ่ะสมมติมีคนส่งข้อความมาหานางจ๋าว่าขอให้ช่วยทำบุญหน่อยมีเรื่องราวน่าสงสารตามนี้หนูก็โอเคซิส Google หรือยังซิว่าพี่สงสารเขาพี่ถามเขาตอบได้พี่โอนเงินไปแล้วหนูบอกรอแป๊บนึงรอแป๊บเดียวเอาชื่อไป Google โอ้โหคนคอมเมนต์เป็นพันว่าเจอคนชื่อนี้บัญชีนี้แบบเยอะมากที่มันหลอกคนอื่นนะคือผู้จัดการดิฉันผู้ไม่กลัวโรคจิตแต่ใจอ่อนให้กับนักต้มตุ๋นเขามาเป็นเรื่องเป็นราวจริงก็เขาเป็นนักต้มตุ๋นไงทุกคนห้ามมาหลอกทิกจีนะคะเพราะว่าไม่ได้แล้วตอนนี้เรามีคนคอยสแกนให้อยู่นะคะห้ามหลอกไม่ได้แล้วคือแบบว่าเหมือนผัดหน้าที่การกลัวกันคนละอย่างพอดีเลยเพราะว่าถ้าต่างคนต่างกลัวเนี่ยก็คงพากันไปลงทะเลเลยละค่ะถ้าโรคจิตมาเลยค่ะไม่กลัวคิดถึงอาจารย์คิดถึงจ้าบอกคนให้จ้ามาคิดถึงจ้าอย่าโทรมาดึกๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะโดนแม่เวียงแล้วคิดกลัวตัวอะไรไหมจิ้งจกตุ๊กแกกลัวเหมือนที่ซิดกลัวเลยที่มาของการที่เห็นสารชัดเต้นมากขึ้นMV นะคะ My Everything เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วของพี่โยบอยทีเจเนี่ยที่เห็นว่าเต้นอะคือจริงๆในสคริปต์แบบมันไม่ได้มีให้เราต้องเต้นแต่ว่าพอฝนไปถึงหน้างานอะฝนเห็นว่าเฮ้ยท่าเต้นน่ารักมากเลยอะก็เลยสคริปต์ซีดอยากทำคอนเทนต์อะว่าจะแบบอัพแบบโซเชียลส่วนตัวเราหน่อยหนูก็พยายามเก็บไม่ได้ไว้สอนหน่อยแล้วกันก็เลยต้องรับหน้าที่ไปรับค่าจากแฟนค่ะเสร็จตัวก็มาถ่ายทอดทายาศูนย์ให้มาสอนแล้วพอแบบเหมือนทีมงานเขาก็เดินผ่านมาเห็นว่าแบบอ้าวเป็นได้เหรอดูสนุกดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาไปเป็นเอ็นเครดิตขำๆละกันเผื่อลงเบื้องหลังปรากฏว่าหนูคงเต้นดีมากเขาก็เลยเอาไปใส่ใน MV แบบเต็มๆจนทุกคนว่าแบบเต้นได้นี่จริงๆอ่ะเราไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนเลยนะมันเป็นแบบเราสนุกตอนเราไปทำงานเรามีเวลาแล้วก็เต้นเล่นๆอะไรเงี้ยก็เลย
ได้มีผลงานการเต้นออกมาก็ต้องขอบคุณโคโรกราฟของหนูนะคะเฉพาะตัวค่ะงานเต้นเข้าได้เลยนะคะเราทำได้เราจะทำให้ได้ก็วันนี้เราก็ได้เมากับคุณติตินะคะจริงๆเหมือนว่าแฟนๆก็คงแบบชอบเพราะว่าเราไม่เคยบอกมาก่อนว่าแบบนี่คือผู้จัดการของเราหลายคนก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นแต่ชื่อกับเบอร์โทรที่แปะอยู่ใน Instagram นะคะตอนนี้ก็ได้รู้จักกันแล้วพี่ติติค่ะเย้Welcome นะคะฝากด้วยถ้าใครแบบอยากเห็นคอนเทนต์ออนไลน์หรือว่าอยากเห็นแบบคุณผจกมาคุยอะไรกับเราเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าเข้าเดี๋ยวแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คุณผจกเพราะว่าเป็นแขกรับเชิญรายการแล้วด้วยโอเคจัดไปตายตอนนี้เราสองคนจะไปหาอะไรเย็นๆดื่มนะคะมีลูกค้าเข้ามาซิอ่ะคอแห้งร้อนอันนี้เข้าได้นะคะสองมือเรายังว่างอยู่นะคะเข้ามาค่ะโทรติดต่อมาเบอร์หน้าไอจีค่ะร้อนมากเลยมีอะไรเย็นๆดับร้อนไหมคะจังหวะนี้ลูกค้าต้องเข้าแล้วนะแต่ไม่มีคือมันร้อนจริงๆไปเราไปกันเราไปหาอะไรเย็นๆดื่มกันดีกว่าบ๊ายบายค่ะทุกคน